สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ซีเรียสกันสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับหนึ่งในสมาชิกจากไอดอลอย่างชูวาเนี่ยได้มีการออกมาเรียกร้องการล่วงละเมิดทางเพศผู้ชายนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ประเทศจีนซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยที่เกิดขึ้นต่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับโดยที่ผู้ชายเหล่านั้นเนี่ยกำลังรุมทำร้ายเธออยู่ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนคลับของชูวานั้นค่อนข้างประทับใจแล้วก็ภูมิใจในตัวชูวามากๆเลยหลังจากที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะครับชูวานั้นก็ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้แล้วก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีรายงานข่าวออกมาจากทางเมืองถังชานมีกลุ่มผู้ชายนะครับถูกจับได้จากการทุบตีทำร้ายร่างกายผู้หญิงเป็นการใช้ความรุนแรงที่ไร้ซึ่งความปราณีมากๆเลยนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะครับผู้ชายที่รุมทำร้ายผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ถูกจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นอีกเรื่องราวที่สะเทือนใจมากๆเลยที่เกิดขึ้นในทางประเทศจีนนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวนี้ขึ้นมาเนี่ยชูวานะครับก็ได้ออกมาพูดผ่านทางเว็บป้อของตัวเองนะครับเมื่อวานนี้เองเวลาประมาณ5 ทุ่มนะครับชูวาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่มีต่อเรื่องนี้ในเว็บป้อนะครับโดยได้พิมพ์ข้อความไว้ประมาณว่าที่รักความเจ็บปวดของคุณความกลัวและความคับข้องใจของคุณฉันขอโทษที่ช่วยคุณไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คุณต้องรักษาส่วนที่เหลืออย่างช้าๆและทำที่ดีที่สุดเชื่อฉันเถอะทุกคนจะหาความยุติธรรมมาเพื่อคุณเราไม่ต้องการคนไม่ดีและพวกเรามีความเมตตาและหวังว่าจะทำให้คุณนั้นได้รับความอบอุ่นและได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นในยามที่คุณนั้นเกิดความทุกข์และนอกจากนั้นชูวาก็ยังได้พิมพ์ต่อไปด้วยนะครับโดยมีข้อความไว้ว่าฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงเลือกที่จะทำแบบนี้กับคุณอารมณ์ประมาณแบบว่าการศึกษานั้นเนี่ยไม่สามารถทำให้พวกเขานั้นคิดได้เลยหรอว่าการที่กระทำความรุนแรงแบบนี้มันไม่สมควรและก็มีอีกประโยคนะครับที่ชูวาบอกไว้ว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์ได้โปรดจงเป็นคนดีอย่าลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตัวเองลงและยังมีคำพูดประโยคเด็ดๆนะครับที่ชูวาเนี่ยมอบให้กับเหล่าคนที่กระทำความรุนแรงนั้นชูวาก็ได้บอกว่าความเป็นมนุษย์หรือคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยกลุ่มผู้กระทำความรุนแรงเหล่านั้นไม่คู่ควรกับคำนี้เลยและพวกเขานั่นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นขยะนะครับแถมชูวาเนี่ยก็ยังบอกว่าฉันเบื่อมากๆเลยกับการมีอยู่ของกลุ่มคนหรือว่าของขยะเหล่านี้หรือว่าคนที่มีความคิดแบบนี้กระทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับแค่คิดว่าจะต้องหายใจร่วมกันกับคนประเภทนี้บนโลกนี้เนี่ยก็อยากจะอ้วกมากๆแล้วได้โปรดลืมตาและอย่าได้มีความเมตตาให้กับผู้คนเหล่านั้นนี่ก็เป็นคำพูดของชูวานะครับที่ออกมาอัพผ่านในเว็บป้อซึ่งก็ถือว่าเป็นคำพูดที่เจ็บมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าคนเหล่านั้นหรือว่าคนที่กระทำความผิดเหล่านี้เนี่ยได้มาอ่านข้อความของชูวาซึ่งนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของชูวานะครับที่มีต่อเรื่องนี้และน้องเนี่ยก็มั่นใจมากๆที่จะพูดและก็กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นมากๆเลยนะครับหลังจากที่น้องชูวาเนี่ยออกมาอัพเว็บป้อแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้แฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ประทับใจมากๆกับความกล้าแสดงออกในทางความคิดเห็นรวมไปถึงความกล้าความแข็งแกร่งของชูวานะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันแต่ว่าแฟนๆเนี่ยนอกจากจะมาคอมเมนต์ชื่นชมชูวาแล้วนะครับก็มีแฟนๆอีกหลายคนมากๆเลยที่เป็นแฟนคลับชาวจีนออกมาพูดคุยกับชูวาในเว็บป้อนะครับแล้วก็ได้แสดงความเป็นห่วงต่อชูวาไว้ด้วยเนื่องจากว่าชูวานั้นเนี่ยในตอนนี้ก็ถือว่ามาทำงานที่ประเทศเกาหลีมาเป็นไอดอลในเกาหลีนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งกันระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีอยู่ที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่าไอดอลจีนนั้นเนี่ยที่มาทำงานที่วงการเคป๊อปก็เสี่ยงมากๆเลยที่จะถูกชาวเน็ตเซนนั้นโจมตีถ้าหากว่าออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรที่ไม่สมควรหรือว่าที่ไม่ถูกใจชาวเน็ตเซนเนี่ยก็อาจจะโดนคอมเมนต์แย่ๆตามมาแฟนๆเนี่ยก็เลยออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อชูวานะครับทั้งมาคอมเมนต์ในเว็บป้อในไอจีบอกว่าเป็นห่วงชูวากันมากๆเลยอย่างแฟนคลับคนนี้นะครับก็ได้มาบอกไว้ว่าคุณเก่งมากๆแต่คุณเป็นไอดอลที่เกาหลีหรือคุณทำงานที่เกาหลีสิ่งนี้อาจจะรุนแรงมากเกินไปฉันไม่อยากให้คุณนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในประเทศอื่นซึ่งชูวาเนี่ยก็มาตอบคอมเมนต์นี้เช่นกันนะครับชูวาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าขอบคุณมากๆเลยที่เป็นห่วงฉันแต่ฉันแค่ต้องการให้ฉันได้เป็นไอดอลของใครสักคนไม่ใช่เป็นเพียงเพราะแค่รูปลักษณ์ภายนอกของฉันที่ทำให้ทุกคนเนี่ยชอบฉันไม่ได้ต้องการจะเอาใจทุกคนฉันแค่อยากใช้ชีวิตอยู่อย่างซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาพูดถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองและก็ยังมีแฟนๆนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้บางคนก็บอกว่าฉันคิดว่าคุณนั้นอยู่ห่างไกลมากๆคุณอยู่ในประเทศเกาหลีและอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่คุณไม่ได้เพียงแค่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณยังออกมาพูดถึงและแสดงความคิดเห็นของคุณที่มีต่อเรื่องนี้ซึ่งฉันนับถือในใจของเธอมากๆเลยชูวาและก็มีคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าสิ่งที่ชูวาเขียนลงไปในเว็บป้อนั้นคือความจริงใจข
ของเธอความคิดและความรู้สึกของชูวาเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ทุกคนสามารถเป็นแกนนำเรื่องนี้ได้แม้ไม่ใช่ราชินีแต่คุณนั้นเลือกที่จะใช้ชื่อเสียงความโด่งดังของคุณมาเป็นกระบอกเสียงฉันนับถือในความกล้าและนับถือน้ำใจของชูวามากๆและก็ยังมีแฟนๆนะครับที่บอกว่าฉันรักเธอนะชูวาแต่ฉันก็อยากให้เธอปกป้องตัวเองด้วยหลังจากนี้ไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่ขอให้เธอนั้นสู้ต่อไปและก็ยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับที่ออกมาพูดต่อจากที่ชูวาเนี่ยได้มีการอัพเวเปอร์ไปโดยได้บอกว่าฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วตอนนี้มันค่อนข้างแย่มากเลยซึ่งชูวาเนี่ยหลังจากที่ได้เห็นข้อความนี้นะครับน้องเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยผ่านแถมยังเข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจอีกด้วยชูวาก็ได้ตอบไปนะครับว่าฉันไม่รู้ว่าคุณนั้นผ่านอะไรมาบ้างอย่างที่ฉันบอกไปถ้าคุณโชคร้ายฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกอบอุ่นอยู่ข้างกายถ้าคุณไม่มีความหวังฉันก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่ายังมีคนอีกมากมายบนโลกใบนี้ที่เป็นแบบเดียวกับคุณอนาคตคงไม่ยากไปกว่านี้แล้วขอให้คุณนั้นทำให้ดีที่สุดและมีความสุขมากๆเรียกได้ว่าชูวานะนะครับเป็นทุกอย่างให้กับแฟนคลับแล้วทั้งเป็นกระบอกเสียงทั้งเป็นคนที่คอยพูดให้กำลังใจรับรู้ความรู้สึกของแฟนคลับแล้วก็ใส่ใจแฟนคลับเป็นอย่างดีเลยนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของที่บ้านหรือว่าข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของมนุษยธรรมนะครับชูวานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นไอดอลที่น่านับถือมากๆจริงๆที่กล้าจะออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยแถมที่สำคัญนะครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ประเทศจีนซึ่งชูวาในตอนนี้เนี่ยก็มาทำงานที่เกาหลีแล้วก็มีไอดอลจีนหลายๆคนเลยนะครับที่ถูกชาวเน็ตเซนเกาหลีเนี่ยจับตามองแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต่อว่าแต่ก็ต้องบอกไว้นะครับว่าเป็นเพียงแค่เน็ตเซนบางส่วนเท่านั้นเรื่องราวนี้เนี่ยแฟนคลับชาวจีนหรือว่าแฟนคลับของชูวาก็ค่อนข้างเป็นห่วงน้องเหมือนกันว่าจะถูกชาวเน็ตเซนเกาหลีบางส่วนนั้นเนี่ยเพ่งเล็งมาแล้วก็คอมเมนต์ต่อว่าแย่ๆหรือเปล่าแต่ว่าเราคิดว่าชูวานะครับทำถูกต้องแล้วที่ออกมาพูดแล้วก็ออกมาเป็นกระบอกเสียงดังนั้นเนี่ยชาวเน็ตเซนบางส่วนนั้นน่าจะเข้าใจแล้วก็ไม่ออกมาต่อว่าชูวาแถมเรื่องนี้นะครับน้องเนี่ยควรได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากจริงๆที่กล้าพูดกล้าคิดแล้วก็กล้าทำยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของชูวารวมไปถึง G Idol นะครับรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บ้างนับถือน้ำใจชูวากันมากขนาดไหนประทับใจภูมิใจในตัวชูวากันมากไหมเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจพร้อมกับมาปกป้องชูวากันถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อปของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็ขอชื่นชมชูวาไว้จริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ